แสดงว่าเราบดละเอียดเกินไปละทำให้นิ่งนะครับให้ตามมาตรฐานฟุตตี้แบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคเด็กชงนะครับผมเมธวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการชงกาแฟสายฟุตตี้นะครับเมนูยอดฮิตอเมริกาโน่ทั้งร้อนและเย็นเลยมี3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือเมล็ดที่ใช้อีก2หัวข้อคือสูตรร้อนและสูตรเย็นนะครับอเมริกาโน่ร้อนและอเมริกาโน่เย็นทีนี้การที่จะชงกาแฟสายฟุตตี้เราก็ต้องหาเมล็ดกาแฟที่เป็นโทนนั้นก่อนนะฮะโทนฟุตตี้ก็จะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบเลยนะอยู่ที่เมล็ดกาแฟที่ท่านเลือกซึ่งวันนี้กาแฟที่จะใช้สาธิตคืออาโรเบนนะครับตอนนี้เป็นการคั่วแบบOmni นะจะอยู่ในช่วง medium to light นะฮะก็คือกลางค่อนอ่อนซึ่งมันยังพอมีเหมือนกับมันถูก develop ความหวานไปค่อนข้างที่จะฉ่ำแต่คงเหลือความเป็นผลไม้ที่เยอะอยู่พอสมควรเลยเหมาะกับคนที่ชอบโทนฟุตตี้ในการสกัดแบบเอสเปรสโซ่นะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทำอเมริกาโน่ร้อนกันนะครับโอเคกาแฟที่เราควรจะใช้คือเป็นมีเดียมลงมาเนาะเพราะว่าสายฟุตตี้ครับเขาก็จะต้องการเสพกรดนะการที่เราคั่วกาแฟลึกขึ้นหรือว่าเข้มขึ้นก็จะทำให้กรดมันน้อยลงตัวนี้ก็จะเป็นมีเดียมไลท์หรือออมนินะครับการเบลนระหว่างกาแฟฮันนี่โปรเซสกับเนเชอรัลโปรเซสของไทยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มาดูก่อนว่าโน้ตในโทนสายฟุตตี้ที่เราต้องการนำเสนอเนี่ยมันมีอะไรบ้างในกาแฟตัวนี้นะตัวนี้ก็จะออกเป็นแมงโก้นะครับแบบโทนคล้ายพวกทรอปิคอลฟรุตนะผลไม้เมืองร้อนมีมะม่วงมีความเป็นแคนดี้ไลท์นะฮะก็คือเหมือนลูกอมผลไม้ประมาณนี้ครับทีนี้พอเราเลือกกาแฟมา1ตัวที่เราต้องการทำเป็นโทนฟุตตี้นะก็มาหาสูตรกันเริ่มต้นที่อเมริกาโน่ร้อนอย่างแรกเลยคือพอเราไม่รู้จักกาแฟเราควรจะเริ่มจากสูตรกลางที่เราทำทุกวันก่อนสมมติว่าปกติเราใช้กาแฟ20กรัมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วใช้1ช็อตเนาะเราก็อาจจะลองหนึ่งช็อตก่อนก็ได้นะครับก็อาจจะเริ่มจากใช้กาแฟ12กรัมครับแล้วก็สกัดน้ำออกมา30 ml ก็ได้หรือจะเริ่มจาก2ช็อตก็ได้นะครับอยู่ที่เราต้องการแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นกาแฟขั้วกลางแล้วเราต้องการเนื้อสัมผัสที่หนาขึ้นมาเนาะควรจะสกัดเป็นรูปแบบเอสเปรสโซ่ไม่ใช่แบบลงโก้นะฮะก็คือเรโชควรจะอยู่ที่1ต่อ 2.5 ลงมาถึง1ต่อ 1.5 นะครับถ้าใช้กาแฟ20กรัมคูณ 2.5 ก็เท่ากับ50 ml แต่ถ้าเกิดเราใช้กาแฟ12กรัมคูณ 2.5 ก็จะเท่ากับเท่าไหร่30ป่ะ12คูณ 2.5 อ่ะ30นะครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มจาก1ช็อตก่อนแล้วกันนะเราค่อยๆไล่ไปถ้าความเข้มข้นไม่พอเราค่อยเปลี่ยนเป็น2ช็อตนะครับในเมื่อเรายังไม่รู้จักกาแฟหรือว่าเราได้กาแฟมาใหม่นะครับเราก็ต้องชงสูตรกลางก่อนที่เราชงทุกวันนะครับแต่เราก็มีไกด์ในเรื่องของroasting level หรือระดับการคั่วว่าเราควรจะใช้เรโชประมาณเท่าไหร่ผมตวง12กรัมนะฮะแล้วก็มาหาเวลาการสกัดที่ดีนะครับด้วยเบอร์บดนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก 1.4 นะครับด้วยเบอร์บดดิตติ้งตัวนี้ก็ทำตามสเต็ปที่เราทำเลยนะฮะกาแฟ12กรัมน้ำ30กรัมนะครับดูซิว่าเบอร์นี้จะได้กี่วินาทีอ่า30กรัมอยู่ที่22วินาทีทีนี้เราจะชงเป็นอเมริกาโน่ร้อนเนาะปกติแล้วอเมริกาโน่ร้อนเราก็จะใส่น้ำประมาณ100ถึง120กรัมเนาะทีนี้สำหรับกาแฟขั้วกลางลงมาเนี่ยผมแนะนำให้เริ่มที่100นะอ่ะก็กดตาช่างปั๊บใส่น้ำไป100คนให้มันเข้ากันนิดนึงนะฮะแล้วก็ลองชิมดูตัวนี้นะฮะก็เริ่มต้นตอนร้อนเนาะเนื้อสัมผัสมันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะเราควรจะรอให้มันอุณหภูมิดรอปลงเราจะได้เนื้อสัมผัสกับกรดที่ชัดขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นเลยกลิ่นทุกอย่างผมว่ามันยังอ่อนอยู่อาจจะเป็นที่
เฟเวอร์โดยรวมเนาะมันจะเป็นเรื่องของ extraction rate มากกว่าก็คือการสกัดอาจจะต้องปรับช็อตให้มันนานกว่านี้การสกัดก็จะเยอะขึ้นจะดูซิว่ากลิ่นหรือเฟเวอร์ต่างๆมันออกมาตามไหมก่อนที่จะไปเล่นกับเรโชนะควรจะลองปรับดูว่าเอ้ยเรโชนี้มันสุดได้แค่ไหนก่อนนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันยังบางไปแต่เดี๋ยวรออุณหภูมิดรอปจะชิมอีกทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลองสกัดไปด้วยเลยดีกว่านะฮะจะลองปรับให้เวลามันอยู่ในช่วง25วิขึ้นไปนะครับโดยการที่ปรับบริบทให้ละเอียดขึ้นผมจะลองปรับที่ 1.2 นะครับเมื่อกี้ 1.4 เนาะเรโชเท่าเดิมนะครับเวลาเราหาสูตรหน้าร้านหรือทานเองที่บ้านก็ตามนะมันก็จะชงหลายครั้งหน่อยนะกว่าจะได้ตัวที่เพอร์เฟกต์อย่างน้อยๆก็สัก2แก้ว3แก้วนะกว่าจะได้สูตรที่ใช่ผมไม่พูดถึงแรงแทมเพราะว่าเราไม่ควรที่จะมาปรับจากแรงแทมเราควรจะยึดการแทมให้นิ่งนะครับตลอดเวลานะให้ตามมาตรฐานเราก็เลยปรับที่เบอร์บดแทนไหนช้าลงแล้วนะครับสามสิบสองวินาทีแก้วนี้นะครับใส่น้ำไป100เท่าเดิมดูซิว่าทุกอย่างมาเยอะขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวลองชิมแก้วก่อนหน้านี้นะครับเพราะอุณหภูมิตอนนี้เริ่มได้ละอเมริกาโน่ร้อนนะรอสกัดอุณหภูมิมันก็สูงกว่าดริปหรือฟิลเตอร์ทั่วไปอยู่แล้วครับร้อนแล้วก็ยังบางอยู่เนื้อสัมผัสรู้สึกว่ามันเกือบจะแบบวอเทอรี่เลยคือแบบเป็นน้ำเลยนะครับก็เป็นคล้ายๆทีไลท์ไปวอเทอรี่ละนะผมว่ามันบางไปแก้วนี้เราก็เลยแก้ด้วยการปรับสายบดให้ละเอียดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเทสกันเฟเวอร์กลิ่นชัดขึ้นรู้สึกมันมีมากกว่าความเป็นเมื่อกี้ผมได้แบบมีความเป็นส้มเป็นท็อปิคอลฟุตบางๆแต่แก้วเนี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างถูกยกระดับขึ้นมามีเรื่องของความหวานขึ้นมาด้วยนะครับคล้ายๆน้ำผึ้งนะครับเป็นฮันนี่ไลค์นะครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสก็ยังบางสำหรับผมอยู่ยังไม่ถูกใจนะทีนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เราก็ต้องลดเรโชละนะครับอันเนี้ยเราสกัดทามมิ่งอยู่ที่32วิละคือค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงนานละจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อจำกัดว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าสกัดนานกว่านี้ไปมันก็ไม่ได้ทำให้ยกระดับเนื้อสัมผัสได้มากเท่าที่ผมต้องการอยู่ดีก็เลยเลือกที่จะปรับเรโชนะครับทีนี้เรโชตอนนี้มันอยู่ที่1:2.5ผมจะลองปรับเป็นจาก1:2.5เป็น1:2โดยใช้กาแฟ18กรัมผมจะเปลี่ยนเป็น2ช็อตนะครับใช้กาแฟ18กรัมก็คูณ2เท่ากับผมต้องใช้น้ำอยู่ที่36กรัมนะครับแก้วแรกไม่ผ่านละผมเคลียร์นะฮะเหลือแก้วที่2ที่สกัดเมื่อกี้ไว้เทียบ18กรัมพอผมเปลี่ยนเป็น2ช็อตนะทีนี้ไซส์บดเราก็ยังไม่รู้ว่ากาแฟตัวนี้มันจะได้เท่าไหร่เนาะผมก็ยืนพื้นไว้ที่แก้วเมื่อกี้ก่อนนะ 1.2 36นะครับที่เราเล็งไว้อ่ะมันไหลหางท้ายมาเกินมา38นะฮะไม่เป็นไรกดน้ำเริ่มจาก100เท่าเดิมก่อนนะฮะทีนี้พอมันเปลี่ยนเป็น2ช็อตนะครับยิวหรือน้ำกาแฟมันจะเยอะขึ้นตามไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะดูว่าถ้าความข้นมันยังสูงเกินไปเราสามารถที่จะใช้น้ำทบไปได้เพราะเรามีแก๊ปถึง120กรัมนะครับตอนนี้เริ่มที่100กรัมแต่มาดูช็อตเนื้อสัมผัสต่างๆแล้วก็เฟเวอร์นะว่าดีขึ้นไหมนะครับแต่ตอนนี้เราสกัดได้แค่20วินะครับนะเดี๋ยวเริ่มจาก20วิก่อนมีความจุยซี่เนื้อสัมผัสยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังรู้สึกมันเปรี้ยวปริ่มๆแบบมันเปรี้ยวแหลมไปนิดนึงน่าจะเป็นเพราะว่าสกัดช็อตน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอมันอุ่นนะผมจะสกัดแก้วถัดไปแล้วกันรอสกัดให้มันเยอะขึ้นนะครับใช้เวลาเยอะขึ้นโดยการปรับเบอร์บดเช่นเดิมผมปรับเป็นเบอร์1เลยนะครับ
18กรัมเรโชเท่าเดิมนะครับเล็งไว้ที่3623วินาทีนะยิวเท่าเดิมเลยได้38นะฮะกดมีหางตกออกมากดน้ำร้อน100เมื่อกี้รู้สึกว่า100น้ำร้อน100ก็ไม่ได้อินเทนส์เกินไปนะผมว่ากำลังดีละนะก็เลยยืนพื้นที่100นะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินซิปแรกแล้วรู้สึกว่าฟุ๊บแบบทุกอย่างมันแบบโอเวอร์เวมิ่งหรือว่าเยอะแบบมาเต็มไปหมดแล้วฮะว่ายง่ายว่าดื่มยากเราก็เพิ่มน้ำนะครับให้มันอยู่ที่120ก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้เราชิม100ละโอเคชิมแก้วนี้กันเนื้อสัมผัสค่อนข้างดีนะครับยกระดับจากแก้วนี้มาอีกเล็กน้อยเพราะว่าเรโชมันเท่ากันเนาะเนื้อสัมผัสก็จะไม่ห่างกันมากสกัดเยอะขึ้นเนื้อสัมผัสก็ดีขึ้นมานิดนึงทีนี้ข้อแตกต่างของแก้วนี้คือรู้สึกว่ามันมีความหวานที่ฉ่ำขึ้นกรดอาจจะไม่ได้สว่างฟุ้งฟิ้งเท่าแก้วนี้นะครับที่ใช้เวลาการสกัดอยู่ที่20วิแต่ว่ารู้สึกว่ามันนวลบาลานซ์ความแหลมของกรดน้อยลงนะครับทุกอย่างมันถูกยกระดับขึ้นมามีความเป็นฮันนี่ที่ชัดขึ้นมีความฉ่ำของผลไม้คือความหวานพอมันตามเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้ผลไม้มันรู้สึกว่าสุกขึ้นพวกมะม่วงนะครับผมรู้สึกพวกส้มเหมือนกับแมนดารินแล้วก็มีความเป็นฟลอรัลขึ้นมาด้วยนะมีเหมือนกับดอกไม้สีขาวซึ่งกาแฟอารัวเบรนเนี่ยคือมันมีความเป็นแบบแคนดี้ไลท์เหมือนขนมอารัวนะเรานำเสนอความเป็นไทยโดยใช้ขนมไทยมาสื่อสารก็จะมีความเป็นลูกอมนะแล้วก็มีความเป็นท็อปปิคอลฟู้ดมิกซ์เข้าไปด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะฉ่ำเลยสำหรับกาแฟตัวนี้แล้วก็สูตรนี้ผมว่าตอบโจทย์ถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจนะสมมุติว่าผมต้องการที่จะดูว่าถ้าสกัดเยอะกว่านี้แล้วมันจะหวานกว่านี้ได้ไหมนะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเวลาการสกัดเข้าไปได้อีกแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าตรงเนี้ยมันใกล้จะสุดละเพราะว่าผมรู้สึกถึงความแห้งดรายแบบมันมี after taste ที่เริ่มแห้งมานิดนึงละนะครับผมว่า23วิใช้ไรโช1ต่อ2นะครับสกัดอยู่ที่23วิกำลังดีนะครับสำหรับอเมริกาโน่ร้อนนะครับอัลัวนะเดี๋ยวลองชิมตอนอุ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราสกัดเวลาดูแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเวลาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นก้อนแบบนี้นะเละๆนะก็แสดงว่าเราบดละเอียดเกินไปละยังไงก็ตามกาแฟที่มันไม่ได้เป็นก้อนเค้กเนี่ยเนื้อสัมผัสโดยเฉพาะตอนที่มันอุณหภูมิดรอปลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมีผงๆเป็นผงแป้งติดลิ้นเลยนะฮะซึ่งไม่เวิร์กนะครับแนะนำว่าหาเบอร์บดกับโดซิ่งก็คือสมมติว่าเราบดแล้วเราต้องการ25วิ23วิเราก็ใช้ในการเพิ่มกาแฟเข้าไปอัดแทนได้นะครับแทนที่เราจะบดให้ละเอียดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เบอร์ที่มันละเอียดสุดๆแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะไปทดที่ปัจจัยอื่นแทนดีกว่าที่จะบดให้เค้กมันเละนะครับเนื้อสัมผัสจะไม่ดีนะครับแล้วก็จะติดฟาดจะเป็นโอเวอร์เอ็กซ์ตรักชันด้วยการสกัดเยอะเกินไปเทียบเลยตอนอุ่นนะครับแก้วเนี้ยเฟเวอร์มันเต็มมากโดยเฉพาะฟลอรัลกินดอกไม้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกนะตอนแรกมันเป็นฮินต์เนาะรู้สึกว่ากลิ่นดอกไม้มันเหมือนกับค่อยๆมาเบาๆสเลิร์ฟเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นมาเยอะขึ้นมีความเป็นแคนดี้เยอะขึ้นไปอีกนะครับมีความหวานใน after taste ชุ่มคอความแห้งไม่ได้มากขึ้นแสดงว่าการสกัดแบบนี้กำลังดีละอันนี้ประมาณนี้สำหรับอเมริกาโน่ร้อนเนาะต่อไปเรามาลองหาอเมริกาโน่เย็นกันครับเราได้สูตรร้อนแล้วเราก็ยืนพื้นเท่านี้เลยสรุปสูตรร้อนคือเรโชอยู่ที่1ต่อ2กาแฟ18กรัมน้ำ36กรัมนะครับอยู่ที่23วินาทีการสกัดแล้วก็ใส่น้ำร้อนเข้าไป100กรัมนะครับโอเคเมื่อกี้เราได้สูตรร้อนไปแล้วนะครับทีนี้เรามาสูตรเย็นกันเรายืนพื้นที่จำนวนโดสเท่าเดิมเลยเพราะเราเปลี่ยนเป็น2ช็อตแล้วเนาะ20กรัมแล้วลองสกัดแบบเดิมอเมริกาโน่ใช้ยิวอยู่ที่50กรัมนะครับน้ำกาแฟโอเคลองดูพอเราได้ร้อนแล้วเนี่ยเป็นเย็นก็ไม่ยากแล้วนะฮะเพราะว่าเราพอเข้าใจเรื่องของรสชาติเรื่องของเนื้อสัมผัสนะเราจะปรับได้เร็วขึ้นเรายืนพื้นเบอร์บดทุกอย่างเหมือนสูตรร้อนเลย
แต่ตอนนี้เราจะใช้เรโชที่กว้างกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วสูตรเย็นเนี่ยมันต้องใช้ยิวที่มากขึ้นหรือน้ำกาแฟที่มากขึ้นเพื่อที่จะให้มันไปทดสู้กับน้ำแข็งได้นะครับทำให้การสกัดแก้วนี้อยู่ที่36วินะครับพอเราลากจาก36กรัมเมื่อกี้มาเป็น50กรัมนะครับ36วิมาลองชิมกันแล้วอเมริกาโน่เย็นใครเคยดูคลิปแล้วหรือใครยังไม่เคยดูคลิปชงอเมริกาโน่เย็นให้ปังเหมือนร้านกาแฟอินดี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับได้เลยนะฮะเข้าไปดูหลังจากคลิปนี้ก็ได้นะครับเทคนิคก็คือใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อที่จะให้น้ำแข็งละลายน้อยลงนะทีนี้การสกัด36วิเมื่อกี้ครับหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันโอเวอร์เอ็กซ์ตราคชั่นหรือเปล่ามันเป็นสกัดโอเวอร์ก็คือใช้เวลาเยอะไปผมมองว่าอย่าไปยึดติดกับเวลาเพราะการสกัดเนี่ยมันก็อยู่หลายๆปัจจัยโดยเฉพาะเมล็ดกาแฟด้วยเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบออมนิหรือว่าไลโรสเนี่ยสามารถที่จะใช้เวลาการสกัดที่นานขึ้นได้นะครับเพราะว่าสารละลายมันออกมายากกว่ากาแฟคั่วเข้มตอนที่เราสกัดก็อย่าเพิ่งอคตินะเราต้องรอชิมก่อนทีนี้ผมใช้น้ำอยู่ที่100กรัมนะครับใช้กาแฟ50กรัมผสมกันแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่เหมือนเราเสิร์ฟจริงเลยนะเราควรจะใส่น้ำแข็งปริมาณเดียวกับที่เราเสิร์ฟจริงครับแล้วก็ค่อยชิมผมว่ามันเป็นการสกัดที่กำลังดีละเนื้อสัมผัสได้เฟเวอร์ออกมาชัดมีความแห้งๆเยอะขึ้นกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองทำให้มันอัฟเตอร์เทสมันฉ่ำขึ้นกว่านี้เพราะว่ารู้สึกว่า36วิมันอาจจะนานไปนิดนึงเล็กน้อยนะอาจจะลองอยู่ที่ช่วง30วิดูหลายๆคนถ้าเกิดเราอยากให้ชัดอยู่ที่เราอยากต้องการนำเสนอสำหรับผมเนี่ยผมชอบดื่มที่แบบนวลๆฉ่ำๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ชัดกว่านี้เราสามารถที่จะเพิ่มเรโชได้นะครับเรโชการสกัดนะเราเพิ่มโดสจากเมื่อกี้20กรัมเป็น22กรัมได้การเพิ่มโดสเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมันจะตรงกันข้ามกันเวลาเราเพิ่มโดสแต่ว่าน้ำไหลผ่านกาแฟน้อยลงนะปริมาณน้ำตามสัดส่วนนะมันจะน้อยลงเราใช้กาแฟ22กรัมใช้น้ำ50กรัมกับใช้กาแฟ20กรัมใช้น้ำเท่าเดิม50กรัมเนี่ยคือสัดส่วนน้ำมันน้อยลงถูกไหมครับการสกัดก็จะน้อยลงตามไปด้วยถ้าเกิดเราปรับโดส22กรัมเราอย่าเพิ่งปรับเบอร์บดนะด้วยการที่แพ็คมันอัดแน่นขึ้นมันก็จะไหลนานขึ้นอยู่แล้วนะควรจะปรับทีละปัจจัยนะครับอันนี้ข้อแนะนำนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมต้องการที่จะทำให้มันอัฟเตอร์เทสดีขึ้นผมพอใจกับความเข้มข้นระดับนี้แล้วเราก็แค่ปรับเบอร์บดนะครับนิดเดียวพอนะจากเมื่อกี้เบอร์1เป็น 1.1 นะครับกาแฟ20กรัมเท่าเดิมนะครับปรับแค่เบอร์บดอยู่ที่26วินาทีนะครับลงมา10วิเลยดูสิว่าเป็นยังไงสูตรทุกอย่างเหมือนเดิมน้ำ100ใส่ช็อตกาแฟลงไปฟาบฟุตตี้แบบรู้สึกว่าอะซิดิตี้มันขึ้นมานะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้36วิเปอร์แกรมมันค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปจริงๆนะครับสำหรับกาแฟตัวนี้นะก็เลยคิดว่าช่วงเวลาการสกัดอเมริกาโน่เย็นที่ดีสำหรับกาแฟตัวนี้ควรจะอยู่ที่26วิขึ้นจนถึงน่าจะประมาณ30วิได้ก็ประมาณนี้นะครับบวกลบรู้สึกว่ามะม่วงชัดขึ้นมีความเป็นแคนดี้ที่ฉ่ำอยู่นะฮะแล้วก็เนื้อสัมผัสก็บางกว่าตัวเมื่อกี้เล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่นะผมมองว่ารับได้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เนื้อสัมผัสที่เยอะขึ้นอย่างที่ผมบอกไปลองปรับโดซิ่งดูครับเพิ่มปริมาณกาแฟเป็น22กรัมนะครับจาก20กรัมเมื่อกี้วิธีการปรับช็อตเวลาต่างๆก็ใช้จะเป็นใช้การปรับเบอร์บดเป็นหลักนะครับสรุปง่ายๆก็คือ เราเริ่มจากการปรับสูตรกาแฟร้อนก่อนจะง่ายนะฮะพอได้ช็อตกาแฟร้อนได้เวลาที่ใช้ทุกอย่างปุ๊บแล้วเอาการสกัดนั้นมาอะแดปต์นะครับมาเป็นกาแฟเย็นนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นถ้าเกิดว่ารู้สึกขมแห้งฝาดเกินไปเราปรับการสกัดให้น้อยลงปรับช็อตนะเบอร์บดให้หยาบถ้ารู้สึกว่ามันยังเปรี้ยวแหลมหลวมนะปรับ
ให้การสกัดเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดมันแบบหลวมไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เฟเวอร์มันน้อยมากๆแปลว่าเรื่องของเรโชแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนเรโชให้แคบลงนะครับความคมก็จะยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประมาณนี้นะฮะก็วันนี้เป็นการใช้กาแฟออมนิโรสนะครับการคั่วที่สามารถชงได้ทุกรูปแบบอันนี้เราใช้ชงสกัดเอสเปรสโซ่นะครับแนวคลิปต่อไปจะมาสาธิตวิธีการใช้ออมนิโรสในทุกๆแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ริปเฟรนเพสนะสามารถที่จะใช้การคั่วระดับเนี้ยชงได้หมดเลยก็ข้อดีของออมนินะแต่ก็ต้องหาสูตรที่ดีให้เขาเท่านั้นเองครับสำหรับออมนิโรสตอนนี้เรามีถึง6สูตรด้วยกันในอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสูตรที่เป็นที่นิยมแล้วก็ให้ความสนใจในตอนนี้เลยคือไทยเบลนด์นะจะมีทั้งอารัวเบลนด์เมื่อกี้ที่เราสาธิตไปทั้ง2สูตรแล้วก็บ้าบิ่นเบลนด์จะเป็นกาแฟไทยทั้งหมดโดยเราจะนำเสนอผ่านรสชาติของขนมไทยเราหยิบรสชาติของขนมไทยมาแมทชิ่งว่ามันคล้ายกลิ่นอะไรของขนมไทยอย่างกาแฟตัวบ้าบิ่นนะครับก็จะมีความเป็นมะพร้าวมีความคล้ายๆใบเตยอ่อนๆ นะเราเลยหยิบบ้าบิ่นมานำเสนอนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะโดนนมดีด้วยนะจะออกเป็นโทนแบบเหมือนกะทิหอมๆกะทิเลยนะครับเวลาโดนนมส่วนอารัวนี้ก็โดนนมก็จะออกเป็นเหมือนพวกสตรอเบอรี่โยเกิร์ตฟีลประมาณนั้นนะแล้วก็มีความเป็นฟรุตตี้อยู่ที่คนชอบแล้วก็อีกหลายตัวมีทั้งทิปิก้าเบนที่เราออกมาก่อนหน้านี้นะฮะทิปิก้าเบนคาตุยเบน2อันนี้จะเป็นซีรีส์สายพันธุ์นะสปีชีส์ควอลิตี้นะครับก็คือเป็นอาราบิก้าคาตุยกับอาราบิก้าทิปิก้านะแล้วก็มีตัวออริจินอลของเรา2เบลนด์ที่ออกมาตั้งต้นเลยคือครีมมี่เบลนด์กับจูซี่เบลนด์นะครับใครต้องการที่จะสั่งเทสเตอร์ตอนนี้เรามีขายเทสเตอร์อยู่ที่100กรัมแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างใครอยากจะสั่งไปชิมก่อนนะครับก็สั่งแบบ100กรัมก็ได้แต่ถ้าเกิดใครเคยชิมแล้วสนใจอยากจะสั่งเลยสามารถติดต่อเซลล์หรืออีกลิงก์นึงก็จะสั่ง500กรัมจะคุ้มกว่านะครับราคาก็จะคุ้มกว่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในคลิปหน้าผมเมธนะครับขอฝากรายการเทคนิคดีชงไว้ด้วยในช่องทาง YouTube Copman Channel นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ